วันนี้นะคะก็พบกับเลิศระบายแล้วนะคะวันนี้นะคะเลิศระบายจะทำไปอัปเดตทรงผมกันนะคะเป็นทรงผมที่แบบว่าเปิดหน้ายังไงก็รอดใครที่อยากรู้นะคะว่าทำไงไปดูกันเลยค่ะรับทรงไหนดีคะทรงนี้ดีค่ะประมาณนี้เลยนะคะพี่คะหนูเปลี่ยนใจแล้วค่ะเป็นแค่เล็มปลายก็พอเล็มปลายนะคะค่ะรบกวนเราผมสอบไว้หลังหูด้วยครับไม่เก็บไม่ได้หรอคะไม่ได้ครับฝั่งซ้ายครับหลังต้องมือเอามือลงครับมองกล้องนะ1 2 3คุณป้าคนนี้เขามีอาการปวดที่หลังค่ะดิฉันปวดหัวไม่ได้ปวดหลังค่ะเป็นไข้มา3เดือนแล้วค่ะเอ้ย3วันค่ะเสร็จนี้มาคุยกันเคสต่อไปหนูขอโทษนะคะชีวิตคนนะอย่ามาทำเป็นเรื่องเล่นๆทำไปพร้อมนะก็ลาออกไปซะทำอะไรอยู่คะหนูแค่จะเก็บดอกไม้ไปให้แม่ค่ะงั้นพี่ช่วยเก็บดีกว่าเนาะขอบคุณค่ะผลของการผ่าตัดของคุณวิมลเป็นที่น่าพอใจแต่หมออยากให้คุณพักฟื้นก่อนสัก 2-3 วันซึ่งการทำคีโมจะมีผลข้างเคียงนะครับอาการเริ่มแรกของผลข้างเคียงจะเป็นผมร่วงปากลอกมีอาการขึ้นไส้อาเจียนแต่ตรงนั้นจะเป็นการดีนะครับเพราะว่าก้อนเนื้อร่ายของคุณน่ะจะได้ฝ่อตัวลงแม่พี่คนนั้นเนี่ยค่ะที่ช่วยหนูเก็บดอกไม้เดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับที่อาจารย์หมอสั่งให้คนไข้คุณวิมลนะคะใช้สิทธิ์บัตรทองเบิกไม่ได้นะคะแล้วจะทำยังไงได้บ้างล่ะคะต้องทำจดหมายส่งสังคมสงเคราะห์ค่ะยังไงตอนนี้ขอยกเลิกก่อนนะคะคุณแม่หนูอีกไม่นานก็จะหายแล้วหนูอยู่เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะเคป้าแดงเ
ก็บดอกไม้ไปให้แม่ค่ะนี่คนนั้นเนี่ยค่ะที่ช่วยหนูเก็บดอกไม้ขอบคุณค่ะอาการเริ่มแรกของผลข้างเคียงจะเป็นผมร่วงปากลอกหายไวๆนะคะคุณแม่ใช้สิทธิ์บัตรทองเบิกไม่ได้นะคะชีวิตคนไม่ใช่เรื่องเล่นๆหนูรักแม่นะคะอ๋อ